การไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลและรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ขึ้น7ค่ำเดือน8วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจะได้ขออาราธนาท่านพระอาจารย์พระครูพุทธิธรรมวิเทศพระวิปัสสนาจารย์ในเมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับข้าพรัตนาพระสงฆ์นิมนต์สามเณรและเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาได้นั่งประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพองพันธ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าทูบเทียนเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับอราธนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันหิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามาหิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวา
ติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทธเถหันธมยังธัมมานุสตินยังกโรมาเสโสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสเอสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตารีปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภาคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติตาเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะสังเขหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวีมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสนายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพทาติสิริมังคลาสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอาย
ัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธันวรัตน์สิริสายพิรุณได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้กดสวิตช์ไฟฟ้าเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับสำหรับกิจกรรมวันโกนขึ้น7ค่ำเดือน8ในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระครูพุทธิธรรมวิเทศพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งจะได้เมตตามาให้ธรรมะเป็นทานและก่อนที่จะให้ธรรมะเป็นทานนั้นจะได้ขอรัตนาท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสสศีลสืบต่อไปก่อนนิมนต์ครับนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกันครับมยังพันเตสรณสีลังยาจามะโทติยัมปิมยังพันเตสรณสีลังยาจามะตติยัมปิมยังพันเตสรณสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวะเททะอามาพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ามิโทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทิตังอามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีเวกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกะทัสสนะเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกะทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรชตปฏิฆะนาเวรมณีชาตรูปรชตปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมัจจกังปวัตเตตวะโลเกอปติวัติยังโลกัสสะสังขังกาตุงจริตวะโลกจาริกังติวิธังโลเกสธัมมังสามเทวาปวัติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตวะเชตวะเนวะสังสามเณรานังนิสายะจิตตังกทานุสิงคิตุงอนุญญาสีทาสาสิขาสามเณรหิสิงคิตุงสามเณรานังทสังขังสิขาปะทังพานามะเซสามเณรานังทาสาสิขาปะทานิเตสุจาสามเณรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีเวกาลโภชนาเวรมณีนาจาคีตวาทิตวิสุขทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดนาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชาตปฏิฆะนาเวรมณีติครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวรธาประจักษ์วิชาญได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายผ่านขอศีล
ที่ธรรมาสแด่ท่านพระอาจารย์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยามัชฌะปัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับลำดับต่อไปเขาจะเดินพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพรหมจารุกาทิปติสหัมปติงกาตันเชลีอาณาธิวรังอาญาจะทังสันติทศตราอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรหมน้อมหาดนามการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุริบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลส
ศน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสุธรรมารอันลูจีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเถินอารัตถนังกโรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสัญญินาติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมกราบสรีระสังขารในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปสวัสดีน้องๆสามเณรทุกรูปและขอเจริญพรมายังแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านขอให้ทุกท่านได้เอามือลงและนั่งสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในอาการสงบณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมมีคาถาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสติกถาเพื่อฉลองศรัทธาส่งเสริมปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญละยาสีของท่านทั้งหลายให้สำเร็จเป็นมหากุศลในส่วนของธรรมเสสนาใหม่ในโอกาสนี้ขอท่านผู้รู้ทั้งหลายได้โจทย์โปรดชี้แนะหากว่าอัตมภาพกับผมได้กล่าวผิดประการใดภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณนิเคปบทณเบื้องต้นว่านั้นแปลได้ใจความว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ย่อมดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยทางใดอันเป็นทางสายเดียวชื่อว่าสติปัฏฐานเป็นที่รู้กันทั่วแล้วว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นพวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายมาเสมอมาโดยตลอด
ซึ่งในการปฏิบัตินั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่จะเดินจงกรมและก็นั่งสมาธิเท่านั้นในการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็จะต้องอาศัยหลักทั้ง3ประการด้วยกัน1ก็คืออุปนิสยะ2อารักขะ3อุปนิพัทธะซึ่งก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาที่จะกล่าวในต่อไปนั้นอัตมภาพกับผมก็จะได้กล่าวขออนุญาตกล่าวถึงกิจกรรมในการประพฤติปฏิบัติของที่วัดของเราที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าการอบรมได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยด้วยดีนั้นก็ต้องอาศัยกำลังกายและกำลังใจของเหล่าพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ต่างๆให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปด้วยดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือบรรดาแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาให้กำลังเสริมในส่วนของอาหารการขบการฉันซึ่งทำให้การอบรมที่ผ่านมานั้นสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีแม้แต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประจำอยู่ในวัดของเราอาตมาภาพก็จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นหลวงพ่อธรรมเป็นต้นหลวงพ่อธรรมเนี่ยปฏิปทาท่านปฏิบัติมาด้วยความสม่ำเสมออาตมาภาพกับผมนี่ได้เห็นท่านกลับมาจากบิณฑบาตพิจารณาอาหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากนั้นหลวงพ่อก็จะเตรียมตัวสอนญาติโยมสอนญาติโยมที่ใส่บาตรให้ท่านเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่ได้ให้ข้าวให้น้ำแก่ท่านท่านอยู่ที่กุฏิโยมอยู่ที่บ้านแต่หลวงพ่อธรรมก็สามารถสอนญาติโยมได้สอนยังไงล่ะก็อาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ถามหลวงพ่อใช้เวลาสอนโยมกี่ชั่วโมงหลวงพ่อก็ตอบว่าก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางวันก็30นาทีบ้างบางวันก็1ชั่วโมงบ้างแล้วหลวงพ่อสอนโยมผ่านอะไรใช้อะไรสอนหรือหลวงพ่อก็ตอบก็สอนผ่านโทรศัพท์นี่แหละเปิด LINE application แล้วก็เรียกว่าโทรคุยกันสอนญาติโยมโยมใส่บาตรทุกเช้าแต่ไม่สามารถที่จะมาวัดได้เนื่องด้วยว่าสุขภาพร่างกายชราภาพพอสมควรจะมาวัดก็ลำบากหลวงพ่อก็สอนทุกเช้าทุกวันทุกวันทุกวันอาตมาภาพกับผมก็อยู่ใกล้ๆก็ได้ยินทุกวันทุกวันท่านสอนญาติโยมปฏิบัติเป็นกิจวัตรของท่านเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับญาติโยมที่ได้ให้ข้าวให้น้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งก็กำลังสอนอยู่พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอสักครู่หนึ่งเสียงก็เงียบหายไปรอสักพักหนึ่งอ้าวสัญญาณมาแล้วสัญญาณมันขาดหายไปนะสัญญาณมันไม่ดีนะหลวงพ่อก็เป็นตัวอย่างที่อีกตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมสติปัฏฐานตัวเองได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐาน4แล้ว นอกจากตัวเองจะรับรู้แล้วก็ยังไม่เก็บไว้คนเดียวยังสอนให้แก่ญาติโยมถึงแม้ว่าโยมไม่ได้มาที่วัด ก็สอนให้โยมที่อยู่ที่บ้านได้เจริญสติด้วยอันนี้ก็ขออนุโมทนากับบุญกับโยมที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อที่ได้ช่วยเผยแผ่ช่วยเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทุกคนเพราะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรม
หรือเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาในแนวของสติปัฏฐาน4นั้นนอกจากที่เราจะมีเวลาว่างเราก็จะได้เข้าการอบรมเข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นนะด้วยการกราบสติปัฏฐานเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแต่สำหรับพระภิกษุสามเณรรูปใดแม่ชีคนไหนเนี่ยที่ต้องมีภารกิจการงานที่จะต้องกระทำก็อย่าได้น้อยอกน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองนั้นไม่มีเวลาในการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีโอกาสมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเหมือนคนอื่นๆเขานั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ได้อยู่แค่การเดินจงกรมและก็การนั่งสมาธินะการมีสติกำหนดรู้กับกิจการงานของเรานั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมดังนั้นในการเจริญสตินั้นสามารถเจริญได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้าหลับนอนนั้นสามารถที่จะเจริญสติได้ทั้งวันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะขอยกนะไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษาได้อบรมมีความรู้นะเป็นที่เข้าใจในการที่จะสอนตนเองแล้วยังไม่เพียงพอนะก็สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปสอนไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นด้วยดังนั้นในการปฏิบัตินะเพื่อที่จะได้ให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนะที่อาตมาภาพได้พูดไว้ว่าจะต้องอาศัยหลัก3ประการนั่นก็คือ 1. อุปนิสยะนะคำว่าอุปนิสยะก็คือการเข้าไปอาศัยอาจารย์ท่านผู้รู้นะทำไมถึงต้องอาศัยท่านผู้รู้นะก็จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์ก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์นะผู้รู้นะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะคอยชี้แนะคอยสั่งสอนดังนั้นในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วก็ทรงเสด็จออกหาครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์องค์แรกก็คืออารัตดาบสนะแล้วก็อุทกดาบสนะแต่จากว่าเมื่อไปศึกษากับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วแต่เห็นว่าไม่สามารถที่จะทำทุกนั้นให้หมดสิ้นไปได้นะไม่สามารถทำทุกให้หมดไปจากจิตใจได้ก็จงทรงปลีกวิเวกนะออกไปบำเพ็ญทุกขกริยาแต่การบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นั้นก็ยังไม่สามารถทำทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้นะพระองค์ก็จึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเมื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นก็จึงสามารถบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้ก็ด้วยอาศัยบารมีอันแก่กล้าของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์มีบารมีอันแก่กล้าเต็มเปี่ยมนะพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้นะพระองค์ก็สามารถที่จะนะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นะแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายบุคคลทั่วไปนะที่บารมีเนี่ยยังไม่แก่กล้าก็ยากนะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายนะมีการแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ที่สอนได้ถูกต้องและก็สามารถนำพวกเรานะไปสู่ฌานสมาบัติหรือพละสมาบัติหรือนำพวกเราไปสู่นิโรธสมาบัติหรือจะวิปัสสนาญาณนะพาพวกเราไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นจึงทำให้พวกเราท่านทั้งหลายนะจึงมารวมตัวกันประพฤติปฏิบัติอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้เพราะทุกคนทุกรูปท่านนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระพรหมมงคลนั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนกรรมฐานให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสของตนเองให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้นั้นจึงเป็นเหตุให้พวกเราได้มาอยู่อาศัยมาพึ่งใบบุญของพระเดชพระคุณท่านหรือแม้แต่
ท่านพระสารีบุตรซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองนะมี เหตุการณ์อยู่วันหนึ่งนะพระสารีบุตรนั้นสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้บวชก็ชื่อว่าอุปติสสะนะได้เห็นพระอัสสชินะกำลังเดินบิณฑบาตอยู่นะเห็นพระอัสสชิเดินบิณฑบาตด้วยอาการที่สำรวมด้วยอาการที่สงบนะก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะเข้าไปถามนะถึงโมกขธรรมนะที่ท่านได้บำเพ็ญสมณะนะแต่พิจารณาแล้วในขณะนั้นนะพระอัสสชิกำลังบิณฑบาตนะก็ไม่ทรงแสดงธรรมนะเมื่อท่านเดินดำเนินไปจนกระทั่งถึงใต้โคนไม้ท่านก็นั่งนะพิจารณาอาหารเสร็จสรรพนะพระสารีบุตรก็ไปนั่งอยู่ข้างๆรอให้พระอัสสชิได้พิจารณาอาหารจนสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะพระสารีบุตรก็จึงถามต่อพระอัสสชิว่าท่านบวชมาจากสำนักใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านนะพระอัสสชิก็ตอบว่าอัตมาเพิ่งเข้าสู่พระธรรมวินัยยังเป็นผู้ใหม่ในพระธรรมวินัยนี้ไม่สามารถกล่าวธรรมโดยพิสดารได้นะพระสารีบุตรก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกล่าวมาโดยย่อเถิดนะพระอัสสชิก็จึงได้กล่าวว่าเยธรรมมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้เมื่อพระสารีบุตรได้ฟังธรรมแค่นี้นะด้วยความที่ตนนั้นมีปัญญามากก็สามารถมองได้ทะลุปุโป่งว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุนั่นหมายความว่าความดีจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุความชั่วจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุศีลจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุสมาธิจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัญญาจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุเทวดาจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุพรหมจะเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีเหตุทั้งสิ้นเมื่อพิจารณาโดยพิสดารเช่นนี้เนี่ยพระสารีบุตรก็ด้วยความที่มีปัญญามากก็บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันนะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายนะที่มาอยู่ที่นี่นะที่วัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ก็เพราะมหาครูบาอาจารย์มหาผู้ที่มีความรู้นะคอยชี้แนะอบรมสั่งสอนให้เรานะเผื่อที่ว่าเราจะได้รับความรู้นั้นแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองเพื่อให้ความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดตามบุญวาสนาบารมีของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่แน่เราอาจจะสิ้นภพสิ้นชาติในภพนี้ในชาตินี้ก็ได้นี้จึงเป็นเหตุข้อแรกเนี่ยที่เราทำไมว่าจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าอุปนิสยะคืออยู่ปราศจากเนี่ยอย่าอยู่ปราศจากครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ดังนั้นการที่เราจะประพฤติปฏิบัติเองบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะผิดพลาดอาจจะเดินทางที่ไม่ถูกการที่เรามีผู้รู้คอยชี้นี้คอยชี้แนะนะคอยแนะนำอบรมสั่งสอนให้เราได้เดินได้ถูกต้องตามทางนั่นก็ถือว่าเราได้เดินทางลัดนะเข้าสู่เป้าหมายของเราทุกทีทุกทีไปนะข้อที่สองนะก็คืออารักขะคำว่าอารักขะนะคำว่าอารักขะหรือว่าอารักขานะหรือว่าสังวระก็คือการสังวรนะการสังวรหรือว่าการสำรวมอินทรีย์นะคำว่าอารักขะก็คือการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
นั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็จะต้องมีการระมัดระวังนะสำรวมอินทรีย์ของเราก็คือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายแล้วก็สำรวมใจเนี่ยสำรวมตาสำรวมยังไงเนี่ยเวลาเดินไปที่ไหนท่านก็บอกให้มองแค่ช่วงแอกหนึ่งเนี่ยไม่มองไม่ทอดสายตาไปไกลไม่สอดส่องสายตาไปเนี่ยมองไปข้างหน้าสายตาทอดลงต่ำไปเบื้องหน้าไปที่พื้นห่างสัก4ศอกเนี่ยหรือประมาณ2วาเนี่ยการสำรวมตานั้นเนี่ยเมื่อเราทอดสายตาลงต่ำโอกาสที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆมันก็น้อยลงการกำหนดรู้ก็ทำให้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่สำรวมตาของเราน่ะสายตาเราสอดส่องมองดูนู่นมองดูนี่มองดูนั่นนะกิเลสมันก็สามารถเข้ามาทางตาของเราได้ดังนั้นการสำรวมตานะจึงเป็นการกำหนดนะรู้อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นกับทางตาด้วยการกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสำรวมเราจะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนออย่างนี้เรียกว่าก็สำรวมตาของเราแม้แต่จมูกนะหูลิ้นกายใจก็เฉกเช่นเดียวกันไปทางไหนได้ยินเสียงอะไรก็ให้สำรวมหูนะไม่เงี่ยหูฟังนะแต่ตั้งสติกำหนดรู้สักแต่ว่าได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอจะเสียงคนคุยกันก็ได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอจะเสียงรถผ่านเสียงคนทำงานเสียงดังอึกทึกคึกโครมก็ได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอสักแต่ว่าได้ยินนะอารมณ์ที่มาทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เฉกเช่นเดียวกันนะให้มีสติกำหนดรู้นะการมีสติกำหนดรู้เนี่ยทางอินทรีย์ทั้ง6นี้นะก็เรียกว่าเป็นการสำรวมนะสำรวมระมัดระวังอินทรีย์ของตัวเองถ้าหากว่าเราไม่สำรวมจะเกิดอะไรขึ้นตาเห็นนะเมื่อตาเห็นจิตก็ปรุงแต่งต่อกับภาพที่เราเห็นเกิดความชอบไม่ชอบนะถ้าเป็นความชอบความพอใจที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นของเราโลภะก็เกิดนะแต่ถ้ามองเห็นแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเราไม่ชอบเราไม่พอใจโทสะก็เกิดเห็นแล้วไม่มีสติระลึกรู้กำหนดรู้โมหะก็เกิดดังนั้นเมื่อไรที่เราไม่มีการสำรวมทางตากิเลสก็เกิดบาปอสุบาปอกุศลก็ไหลเข้าสู่จิตของเราโดยอาศัยผ่านทางตานั้นการที่เราได้มีสตินะกำหนดรู้นะเรียกว่าสำรวมทางตาด้วยการกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอสักแต่ว่าเห็นนะกิเลสก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้บาปอกุศลไม่ก็สามารถไม่เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีสติกำหนดรู้ในขณะนั้นจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะจิตเป็นบุญกุศลไหลเข้าสู่จิตของเรานะบุญกุศลไหลเข้าจิตบุญกุศลไหลเข้าสู่จิตของเราผ่านทางตาเมื่อเรากำหนดบ่อยๆจิตก็เป็นกุศลบ่อยๆนั้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆโอกาสที่เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีได้บ่อยๆนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์กำหนดรู้ให้มากๆกำหนดรู้ให้บ่อยๆดังนั้นในการปฏิบัตินะถ้าเราจะพูดว่าโอ้เราไม่มีเวลานะไม่มีเวลาเลยมาเดินจงกรมมานั่งสมาธินะอาจารย์ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเราไม่มีเวลานะเพราะเรามีภารกิจนะมีกิจการงานที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายนะไม่มีเวลาที่จะเดินจงกรมไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิแต่ถามว่าเรามีเวลาหายใจหรือไม่นะทุกคนมีเวลาหายใจถ้าลองไม่หายใจดูสินะคงไม่ได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้นะการสำรวมอินทรีย์นะก็สามารถที่จะกำหนดได้ตลอดเวลาทุกขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ขอให้ได้พยายามนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อไม่ให้บาปอกุศลนั้นไหลเข้าสู่จิตของเราแต่พยายามรักษาจิตของเราให้อยู่ในส่วนของบุญให้อยู่ในส่วนของศีลให้อยู่ในส่วนของสมาธิและปัญญาให้มากที่สุด
นอกจากการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วในการกำหนดอิริยาบถน้อยใหญ่ต่างๆนั้นก็มีความสำคัญนะจะยืนเดินเหินนะจะนั่งจะนอนนะก็มีสติกำหนดรู้นะจะยืนที่ไหนมีสติรู้ในอิริยาบถยืนของเรานะยืนหนอยืนหนอยืนหนอนะจะเดินไปที่ไหนนะก็มีสติรู้ว่ากำลังเดินอยู่นะจะนั่งนะแก้เมื่อยนั่งพักอิริยาบถก็มีสติกำหนดรู้นั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอแม้แต่ในขณะนี้นี่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมบางคนก็จะกำหนดก็ไม่ผิดนะกติกาอะไรนะในการฟังธรรมนั้นก็มีเหตุ3ประการฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อเอาปัญญาฟังเพื่อเอากรรมฐานเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราว่าเราจะฟังธรรมะเพื่ออะไรนะถ้าฟังเพื่อเอาบุญนะจะรู้ไม่รู้ความหมายจะเข้าใจไม่เข้าใจความหมายแต่มีความตั้งใจฟังเคารพในธรรมนะฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่สนใจอันนี้เรียกว่าฟังเอาบุญนะมีความเคารพในธรรมอันที่สองก็คือฟังเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นการที่ฟังเพื่อเอาความรู้นะก็ต้องตั้งใจฟังนะองค์แสดงนั้นได้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ไปคิดพิจารณาต่อว่าเออมันเป็นจริงไหมสมเหตุสมผลไหมถูกต้องหรือไม่อันนี้เรียกว่าฟังเพื่อให้เกิดปัญญาส่วนข้อที่3ฟังเพื่อทำกรรมฐานนะท่านพูดอะไรก็ไม่สนใจนั่งกำหนดอย่างเดียวได้ยินหนอ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 ก็คือฟังเพื่อเจริญกรรมฐานนะเราจะฟังในรูปแบบไหนก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นดังนั้นในการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็จะเป็นเหตุนะถ้าเราสำรวมบ่อยๆบุญกุศลก็จะเกิดบ่อยๆเมื่อบุญกุศลเกิดบ่อยๆโอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็มีบ่อยๆนอกจากการสำรวมอินทรีย์แล้วในส่วนของการกำหนดรู้ในอิริยาบถน้อยใหญ่ของเรานั้นก็มีความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือแม้แต่สุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็ไม่ทอดทิ้งกรรมฐานมีสติรู้ในอิริยาบถนอนของเรานะกำหนดนอนหนอนอนหนอนอนหนอหรือจะพองหนอยุบหนอในขณะที่เรานอนนะจนกระทั่งมันหลับไปหลับไปด้วยกำลังของสมาธินะก็ถือว่าจิตนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลในขณะที่หลับถ้าใครหลับไปเลยนะไม่ตื่นมาอีกอย่างน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลนะได้ขอนั้นขอให้ได้มีสติกำหนดรู้นะถ้าคนที่จะฝึกกรรมฐานของตนเองนะก็ต้องพยายามสอดส่องดูว่าจิตนะของเรานั้นมันหลับไปพร้อมกับอาการพองหรืออาการยุบนะถ้ามันมีกำลังมันก็สามารถรู้ได้สามารถจับได้ว่าหลับไปกับอาการพองหรืออาการยุบหรือใครที่ได้กำหนดมาแล้วมีการไล่จุดนะเราก็สามารถไล่จุดในอิริยาบถนอนก็ได้นะพองหนอยุบหนอนอนหนอถูกหนอนะพองหนอยุบหนอนอนหนอถูกหนอนั่นคือมีสติรู้นะในการในอิริยาบถนอนของเรานั้นมันจะหลับไปพร้อมกับอารมณ์ไหนก็ให้มีสติรู้ก็ต้องฝึกเข้าไปนี่คือข้อ2ก็คืออารักขะส่วนข้อที่3นะอุปนิพัทธะนะอุปนิพัทธะก็คือการผูกจิตของตนไว้กับสติปัฏฐาน4นะการผูกจิตของตนไว้กับสติปัฏฐาน4ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สอนพวกเราทุกคนว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะตามแนวของสติปัฏฐานทั้ง4นั้นนะก็คือให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่กายมีสติกำหนดรู้อยู่ที่เวทนามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ธรรมในปัจจุบันขณะนั้นอารมณ์ไหนปรากฏชัดก็ให้เรามีสติไปกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยเรียกว่าผูกจิตของเราไว้กับสติปัฏฐาน4จิตรับรู้อารมณ์ไหนในปัจจุบันขณะก็ขอให้เราได้มีสติกำหนดรู้ในอารมณ์นั้นนะกำหนดอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนไม่ขาดสายอันนี้เรียกว่า
ผูกจิตไว้กับสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะในเวลาที่เราปฏิบัติก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็มีการกราบสติปัฏฐานหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าเมื่อเราตั้งใจกราบสติปัฏฐาน4เสร็จเรียบร้อยให้เราก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมก็มีสติกำหนดอยู่กับการก้าวย่างของเท้าเดินเมื่อครบตามกำหนดเวลาก็มานั่งสมาธิทำให้ต่อเนื่องอย่าเพิ่งออกไปไหนอย่าเพิ่งออกจากกรรมฐานเรียกว่ากราบสติปัฏฐาน4เสร็จก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าผูกจิตไว้กับสติปัฏฐาน4ทำให้ต่อเนื่องเมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จยังมีกำลังอยู่ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็สามารถที่จะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิทำต่อเนื่องไปบางคนทำ1บัลลังก์2บัลลังก์3บัลลังก์ติดต่อกันอย่างนี้แล้วในขณะที่เราปฏิบัติทำกรรมฐานอารมณ์ที่มากระทบจิตไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยคันชาก็ให้มีสติกำหนดรู้จิตที่มีความคิดส่งออกไปถึงอดีตไปถึงอนาคตก็ให้มีสติกำหนดรู้ให้เท่าทันความคิดของตนเองจะคิดอะไรก็สักแต่ว่าคิดหนอกำหนดไปเรื่อยๆความคิดเราดับหายไปแล้วก็กลับมาที่อารมณ์หลักของเราก็คือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเมื่อปฏิบัติไปแล้วธรรมอาจจะปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนิวรณ์ชอบใจไม่ชอบใจง่วงนอนฟุ้งซ่านสงสัยเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆหรือแม้แต่จะเกิดพวกปิติธรรมต่างๆจะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างเป็นโอภาสขนลุกขนพองสยองก้าวมือหายแขนหายอันนี้เป็นสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นเราก็ให้มีสติกำหนดรู้เรียกว่าผูกจิตไว้กับสติปัฏฐาน4โดยการผูกจิตของตนไว้กับสติปัฏฐาน4นั้นเราก็จะต้องยึดหลักที่จะต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันนั้นหลักสำคัญเลยคือปัจจุบันขณะหรือว่าปัจจุบันอารมณ์นั้นการเจริญวิปัสสนาในแนวของสติปัฏฐาน4นั้นก็คือให้มีสติกำหนดรู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นจิตที่คอยระมัดระวังกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นศีลจิตที่แนบแน่นอยู่กับอาการพองยุบในขณะที่เรากำหนดเนี่ยพองหนอยุบหนอจิตที่แนบแน่นอยู่กับการกำหนดพองการกำหนดยุบตัวเนี้ยเป็นสมาธินะส่วนตัวที่เข้าไปรู้ว่าอาการพองอาการยุบตัวนั้นคือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำหนดพองหนอหนึ่งขณะเนี่ยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นในขณะปัจจุบันนั้นจิตเราก็เป็นบุญเป็นกุศลในขณะที่เรามีสติกำหนดรู้แต่เมื่อไรที่เราเผลอสตินะเราไม่ได้มีการระลึกรู้เราไม่ได้มีการกำหนดรู้ให้พึงระลึกไว้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยจิตของเราประกอบไปด้วยอกุศลนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะไม่โลภะก็โทสะไม่โทสะก็โมหะนะเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นฝ่ายของกุศลเมื่อไรที่เรามีสติกำหนดรู้เท่าทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจิตของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็คือข้อแรกนะการกำหนดจะต้องให้ได้ปัจจุบันข้อที่สองก็คือการทำจะต้องให้มีความต่อเนื่องนะดังที่อาตมาภาพกับผมได้พูดไปแล้วว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ใช่จะว่าอยู่เฉพาะการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิการเจริญสติของเราสามารถกระทำได้ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเพราะฉะนั้นในระหว่างวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ขอให้ได้มีสติระลึกรู้กำหนดรู้อยู่ทุกขณะเวลาอันนี้เรียกว่าการทำจะต้องมีความต่อเนื่องข้อที่3ก็คือจะต้องประกอบไปด้วยองคุณ3และการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะต้องมีองคุณ3ประการ1ก็คืออัตตปีอัตตปีก็คือเพียรตั้งใจทำจริงนะไม่ใช่ทำเล่นๆทำเหยาะๆแยะๆทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพักนะนั้นการปฏิบัติเราต้องตั้งใจนะตั้งใจทำจริง
นะตั้งกฎตั้งเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเราจะตั้งใจทำจริงหรือแม้แต่ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติในวันแรกเนี่ยเห็นไหมเขามีการพิธีรับกรรมฐานหรือว่าขึ้นกรรมฐานมีการตั้งปฏิภาณนะตั้งความปรารถนานะว่าเราเนี่ยจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆนะเพื่อให้ถึงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนั้นความตั้งใจหรือว่าความปรารถนาในการประพฤติปฏิบัติในวันแรกเราระลึกนึกถึงได้ไหมนะขึ้นกรรมฐานแล้วบอกตั้งจะตั้งใจปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมมันถดถอยนะความตั้งใจความตั้งมั่นมันไม่มีเลยนะความเพียรพยายามมันไม่เกิดเลยนะทำไมมันมีแต่ความเบื่อมันมีแต่ความขี้เกียจเนี่ยอันนี้เราก็ต้องให้รู้มีสติรู้เท่าทันกิเลสอกุศลที่เกิดขึ้นกำหนดรู้ให้เท่าทันแล้วก็ตั้งใจไว้ให้ได้นะสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นงั้นองคุณ3ประการข้อแรกก็คืออัตตาปีจะต้องมีความเพียรในการตั้งใจทำอย่างจริงจังนะข้อที่2ก็คือสัมปัชโนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะนะสัมปัชญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคำว่าสัมปัชโนก็คือทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดขึ้นทุกขณะส่วนข้อที่3ก็คือสติมานะมีสติกำหนดรู้ให้ได้ปัจจุบันธรรมนะคำว่าปัจจุบันธรรมนั้นก็หมายความว่าในขณะที่ท้องพองขึ้นมากับจิตที่ไปกำหนดรู้นะให้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะไม่ให้เกิดก่อนไม่ให้เกิดหลังหรือแม้แต่อาการยุบนะก็ให้มีสติตามกำหนดรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะไม่ให้ยุบเกิดก่อนหรือจิตไปกำหนดก่อนเนี่ยการที่กำหนดไปพร้อมๆกันนี้เรียกว่ากำหนดได้ปัจจุบันแต่เมื่อเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าตามความเป็นจริงแล้วนี่บางครั้งมันก็เกิดก่อนบางครั้งมันก็เกิดทีหลังนั่นเหตุเป็นเพราะว่าสติเราไม่มีกำลังนะสติเราไม่สมบูรณ์มันจึงมีการเกิดขึ้นก่อนและการเกิดขึ้นหลังการปฏิบัติก็ขอให้เราได้สอดส่องเห็นถึงสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เรากำหนดรู้หรือแม้แต่อารมณ์ในสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความคิดต่างๆธรรมอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นเรามีสติกำหนดรู้ทันไหมหรือมันเกิดขึ้นไปแล้วสักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งเราจึงมีสติรู้หรือมันเกิดไปนานแล้วเราจึงค่อยรู้ว่ามันมีสภาวะธรรมเช่นนั้นปรากฏขึ้นนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พยายามมาฝึกอบรมสติของเราถ้าเรารู้เท่าทันปัจจุบันนั้นแสดงว่าสติของเรานั้นมีกำลังนะรู้เท่าทันแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ไม่ทันรู้ช้าแสดงว่าสตินะของเรากำลังอ่อนหรือเรียกว่าอินทรีย์ของเรานั้นอ่อนลงนั่นเองหลักในการปฏิบัติข้อที่4ก็คือจะต้องมีการปรับอินทรีย์พละให้เสมอกันนะไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งยิ่งไปกว่ากันหรือหย่อนไปกว่ากันนะการปรับอินทรีย์พละให้เสมอกันให้มันสมดุลกันนั้นก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะไม่สะดุดไม่ติดขัดท่านก็เปรียบเสมือนกับเรานั่งรถเทียมเกวียนนั่งรถเกวียนนะเทียมโคหรือเทียมม้า4ตัวม้า4ตัวนั้นจะต้องวิ่งด้วยความเร็ววิ่งด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอกันถ้าม้าหรือวัวนะตัวใดวิ่งเร็วนะอีกตัววิ่งช้านะมันไม่เสมอกันมันเกวียนนั้นก็จะวิ่งไปด้วยความคลุกคลักนะไม่ราบรื่นนั้นการที่เราจะบังคับนะหรือให้วัวหรือให้ม้านั้นวิ่งไปด้วยความเร็วสม่ำเสมอกันนั้นนายโคบาลผู้ที่บังคับเกวียนนั้นก็จะต้องคอยดูตัวไหนวิ่งช้าก็เอาไม้แท้ตีตัวไหนวิ่งเร็วก็ดึงเชือกมันให้มันวิ่งช้าลงเรียกว่าตัวนายโคบาลผู้บังคับโคหรือบังคับม้าก็จะคอยเป็นคนคอยดูนะว่าวัวตัวไหนวิ่งเร็วก็ทำให้มันช้าลงตัวไหนวิ่งเร็วกว่าเพื่อนนะก็ทำให้มันช้าตัวไหนวิ่งช้าก็ตีให้มันวิ่งให้มันทันเพื่อนนะเมื่อวัวนะทั้ง4ตัววิ่งด้วยความสม่ำเสมอกันนะเกวียนนั้นก็จะไปด้วยความราบรื่นนะไปด้วยความสะดวกสบายโคบาลนั้นก็เปรียบเสมือนกับตัวสติที่คอยพิจารณานะคอยดูว่า
วิริยะสมาธิศรัทธาปัญญานั้นมันเสมอสมดุลกันหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องหมั่นสอดส่องว่าสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นแก่เรานั้นเป็นเช่นไรงั้นเรามาดูนะครับว่าศรัทธาผู้ที่มีศรัทธามากนะเรียกว่ามีความเลื่อมใสมีศรัทธามากแต่ปัญญาหย่อนนะศรัทธายิ่งปัญญาหย่อนนะบุคคลประเภทนี้นะจะทำให้เป็นผู้ที่มีความงมงายนะใครบอกก็เชื่อฟังไปหมดนะเพราะอะไรเพราะตัวเองมีศรัทธามากมีความเชื่อนะมีความเลื่อมใสศรัทธานะใครบอกก็ฟังอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาคิดพิจารณาบางคนก็ทำให้ถูกหลอกได้เนี่ยนั้นเมื่อศรัทธามากแต่ขาดตัวปัญญาในการคิดพิจารณาพวกนี้จะทำให้งมงายนะถูกหลอกได้ง่ายในทางตรงกันข้ามหากเป็นผู้ที่ศึกษามาเยอะเรียนมาเยอะนะมีปัญญามากแต่ศรัทธาไม่ค่อยมีใครสอนใครบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังนะต้องคิดพิจารณาหาเหตุหาผลให้ได้เสียก่อนจึงจะปักใจลงเชื่อนะพวกนี้ประเภทปัญญามากนะแต่ศรัทธาไม่ค่อยมีนะตรงนี้จะเกิดความวิจิกิจฉาหรือว่าความลังเลความสงสัยจะเข้าครอบงำจิตเพราะใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อยังไม่ลงมือปฏิบัตินะเมื่อไรที่พิจารณาแล้วนะหาเหตุหาผลแล้วสมเหตุสมผลแล้วจึงค่อยปักใจเชื่อแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเนี่ยอันนี้ก็คือคู่แรกนะวิริยะกับปัญญาคู่ที่สองก็คือโทษทีคู่แรกคือศรัทธากับปัญญาคู่ที่สองคือวิริยะกับสมาธินะจะเห็นเราก็สังเกตดูในขณะที่เราปฏิบัติเราก็ตั้งใจปฏิบัตินะเราก็ขยันปฏิบัตินะเรามีความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธินะทำวันไม่หยุดไม่หย่อนแต่ทำไมมันสมาธิไม่เกิดเลยนะจิตมันฟุ้งซ่านมีความตั้งใจมากนะแต่สมาธิไม่เกิดนั้นอันนี้เรียกว่าวิริยะมันยิ่งนะแต่สมาธิมันหย่อนนะบุคคลประเภทนี้ก็จะเรียกว่าจะทำให้จิตใจนั้นฟุ้งซ่านแล้วก็สังเกตดูนะขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตเราฟุ้งไหมถ้าจิตเราฟุ้งเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าสมาธิเราไม่มีในทางตรงกันข้ามปฏิบัติแล้วสมาธิมันมากนะจิตมันแนบแน่นไปในอารมณ์มากนะแต่ความเพียรมันไม่มีนะความเพียรมันย่อหย่อนเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรในการระลึกรู้กำหนดรู้กับสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นนะเมื่อสมาธิมากกว่าวิริยะก็จะทำให้ถินมิทักก็คือความง่วงเข้าแทรกนะเข้าครอบงำจิตมันนั่งไปก็นั่งหลับนะเดินจงกรมก็จะหลับนั่งก็จะหลับนะเพราะอะไรเพราะสมาธิมันเยอะเกินนะแต่วิริยะความเพียรมันย่อหย่อนนั้นก็ต้องปรับให้เพิ่มความเพียรก็คือพยายามกำหนดรู้นะตามกำหนดรู้กับสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นให้ได้ดังนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะวิปัสสนาเนี่ยในแนวของสติปัฏฐาน4ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทรงสอนของพวกเราเนี่ยเมื่อเราตั้งสติกำหนดรู้นะกำหนดรู้อยู่กับรูปนามนะในปัจจุบันของเรานะก็จะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้กำหนดไปแล้วนี่รูปนามของเรานี่มันไม่เที่ยงนะรูปนามของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะรูปนามของเรานี่มันก็บังคับบัญชาไม่ได้เนาะนั่งไปแล้วเนี่ยโอ้ยมันปวดมีแต่ปวดแต่เมื่อยเจ็บนะจิตใจไม่สงบเลยนะทำยังไงเนาะจะไม่ให้มันปวดทำยังไงเนาะจะไม่ให้มันเจ็บเนี่ยก็ไปคิดจิตมันก็ฟุ้งไปอีกนั้นเมื่อเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยปวดก็ต้องปวดเนาะ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 กำหนดไปแล้วปวดมันหายไหมเห็นอาการปวดนั่นหายไหมอาการปวดที่เกิดขึ้นนั้นตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์ไหมนะอาการปวดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวมันปวดแล้วปวดขึ้นเองเดี๋ยวมันก็หายปวดมันหายมันก็หายของมันเองความคิดอยู่เราไม่ได้อยากจะคิดนะแต่มันก็คิดผุดโผล่ขึ้นมาคิดไปถึงอดีตบ้าง
คิดไปถึงอนาคตบ้างเราไม่อยากคิดมันก็คิดห้ามไม่ให้มันคิดก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ความคิดของเราก็ตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังมันไม่เที่ยงเนี่ยความคิดของเราก็เป็นทุกข์ความคิดของเราก็เป็นอนัตตาเนี่ยบังคับควบคุมไม่ได้เนี่ยความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเราหมายถึงทุกขังเนี่ยทุกขังคือสภาพของความที่บีบคั้นเนี่ยสภาพที่คงอยู่ไม่ได้เนี่ยสภาพที่เสื่อมสลายไปคือทุกขังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ของทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นอาการเจ็บปวดเท่านั้นไม่ใช่อาการเจ็บปวดทางร่างกายของเราแล้วจะเป็นทุกข์ไม่ใช่เนี่ยแม้แต่ความคิดนั้นก็เป็นทุกข์นะกายของเราก็เป็นทุกข์ความคิดก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไหมความสุขนะความสุขก็เป็นทุกข์เนาะทำไมถึงเป็นทุกข์อ่ะเพราะความสุขมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปความทุกข์ก็ตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ก็คือมากำหนดรู้เห็นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ของพระไตรลักษณ์งั้นวิปัสสนาการที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานั้นนะก็จะทำให้เราไปเห็นแจ้งนะรู้แจ้งเห็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ปรากฏขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์นะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะรวมทั้งตัวเรานะไม่มีเว้นนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทุกคนหนีไม่พ้นนั้นการที่เราได้มาปฏิบัตินะตามแนวของสติปัฏฐาน4ก็พยายามให้ตั้งใจให้มีสติระลึกรู้ทุกขณะทุกเวลานะไม่จำเป็นจะต้องว่ากำหนดเฉพาะในช่วงของการเดินจงกรมแล้วก็การนั่งสมาธินะการทำงานของเรานะจะอยู่ในขณะเราทำอะไรก็ให้มีสติระลึกรู้กำหนดรู้ทุกขณะเวลานั้นการปฏิบัติของเราผู้ที่หวังเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั้นก็จะต้องอาศัยหลักในการปฏิบัติทั้ง3ประการนี้นะก็คือจะต้องมีอุปนิสสยะก็คือการเข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้คอยให้คำชี้แนะคอยให้คำอบรมสั่งสอนให้พวกเราได้เดินทางอย่างถูกต้องถูกธรรมและข้อที่2ก็จะต้องมีอารักขะนะก็คือมีการสำรวมอินทรีย์กำหนดรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตลอดจนถึงการกำหนดรู้ในอิริยาบถน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนอนและก็การนั่งและสุดท้ายก็คืออุปนิพพะจะต้องผูกจิตไว้กับสติปัฏฐาน4ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายนะได้ประพฤติปฏิบัตินะตามหลักที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนี้แล้วก็จะทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกคนดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสัญญินาพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระองค์ย่อมดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นคือทางสายเดียวชื่อว่าสติปัฏฐานอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญไปให้เป็นไปในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตอุทิศผลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารครูอุปชาอาจารย์ผู้คอยสั่งสอนวิปัสสนาให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดเมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะได้อนุโมทนาจะได้เสวยทิพยสมบัติสุขสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของท่านทั้งหลายทุกประการเทศนาประโยสาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งธรรมีกถานี้ด้วยอนุภาพ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพแห่งพระทักขิณโมลีธาตุบารมีธรรมหลวงปู่ครูบาอาจารย์และผลบุญที่บำเพ็ญในค่ำคืนของวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลธรรมก็ขอให้สมความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการแสดงธรรมมีกถาพรรณนาถึงเรื่องสติกถาเห็นว่าสมควรแก่บทมาติกาและอรรถาธิบายแล้วจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนีหันธรรมยังสาธุกะรังกะโรมาเซสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจะเลยะถาพลังจะเลยะหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณัตเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวาพุทธเถกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวธรรมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเคครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับพระธรรมเทศนากิจกรรมวันโกนโดยท่านอาจารย์พระครูพุทธิธรรมวิเทศพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในสติปัฏฐานกถาเข้ากับผมในนามของพระภิกษุสามเณรเมชีโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ครับในลำดับต่อไปจะได้รับอนุโมทนากถาจากท่านพระอาจารย์สืบต่อไปนะครับยะถาวาริวหาปุราภาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
ฉันโทปนารโสยะธามณิโชติลโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุครับในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเจริญจิตตภาวนาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านครับ
ครับพอสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกผู้ไปเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองและคำวันทาหลวงวันทาน้อยสืบต่อไปนะครับหิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจาหิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจจาหิทังภาวนากัมมังนิพพานาจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุสลังกตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนนุโมทันโตสุนันโตพรโตเยเทวาสมิงฐานเนอาทิคาตาทิคาโยกาสะทาหุนโตสัพพาตานังสุขิยะตานังปะริหารันตุมาตาปิตาสุขิทนตุทุกขปะโมจจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขโมจจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขโมจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีโหตุทุกขปะโมจจันโตสัพเพนัคขตาสุขีตาโหตุทุกขโมจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขีตาโหตุทุกขโมจจันโตสัพพะสัมปัตตินังสามิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกโรปัจฉาจาริเยสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมเตวันทามิอารามิพัทธาสีมายังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังพัทธาเนสุปฏิทิตาสาลิราธาตุมหาโพธิงพุทธาปังสกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกชัมพูเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสิติสหเสธัมมคันเทเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราครับในหันหน้าไปทางสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับได้น้อมวันทาน้อย
ท่านพระอาจารย์พระครูพุทธิธรรมนิเทศพระวิปัสสนาจารย์โดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทามิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิอภิวาทนาเสลสนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับสำหรับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับคณะพระสงฆ์คณะบาศกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมแยกย้ายพักผ่อนปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญครับ